ในการถ่ายทอดสดนะครับดูกัน5ยกรู้ผลครับชัยวัฒน์เน่งซับใหญ่1เจอกับน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิม132ปอนด์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการวรชัยพุทธซ้อนให้คะแนน3ท่านมีวรชิตช่ำชื่นดำเกลืองมีศาสตร์และสุนทรศรีบัวลาครับฟังประวัติจากพี่แจ๊ดธรรมราชดูกัน5คู่เต็มๆนะครับมวยดีวิถีไทยกินเมืองนนท์ในวันนี้ครับพีพีทีวีเสิร์ฟความมันครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะครับพีพีทีวีเฮดดีถ่ายทอดสดนะครับจากสนามมวยกินเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้ครับชัยวัฒน์เน่งซับใหญ่ครับรุ่นน้องร่วมค่ายของสุภชัยเล็กซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสับศอกชนะน็อกเพชรแปดริ้วนะครับเพชรแปดริ้วแตกกี่เข็มเดี๋ยวมาดูกันนะครับทางด้านของชัยวัฒน์ดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมินะครับมีท็อปแสงมรกตเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีอาจารย์หัดนะครับหัดเมืองย่าโมครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตส่วนทางด้านของน้องบีครับน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมนะครับดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบีบอยบ็อกซิ่งยิมครับมีคุณอดิศักดิ์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการด้วยครับทำท่าว่าจะไม่ครบ5ยกนะครับคู่นี้ครับเปิดเกมกันเร็วครับถีบขวาไว้ครับบวกศอกขวาครับชัยวัฒน์เข่าซ้ายซ้ายโต้กดแขนนะครับแทงขวาขวาราคาครับกรรมการแยกออกมาวรชัยพุทธซ้อนครับแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินครับน้องบีจะบวกศอกขวาครับตั้งแขนแทงซ้ายครับซ้ายโต้มาครับซ้ายคืนไปครับยัดขวาครับพยายามจะยัดไส้ครับคุณผู้ชมสับศอกซ้ายเจอศอกซ้ายคืนนั่นแหละครับชื่อไม่ใหญ่ครับแต่ว่าเนี่ยครับแค่ยกแรกเท่านั้นแหละครับใส่กันยับแล้วนะครับชื่อไม่ใหญ่ครับท่านผู้ชมจับตาดูดีๆครับอาจจะไม่ครบยกนะครับชัยวัฒน์กับน้องบีครับต่อยกันที่132ปอนด์ครับก็เรียกว่าสนามมวยแห่งนี้ครับให้โอกาสนะครับดาวรุ่งหน้าใหม่ได้มีพื้นที่ครับในการโชว์ศักยภาพของตัวเองครับเตะพับในครับทางด้านของชัยวัฒน์เอาละครับหมัดซ้ายคืนมาจากอ่าวลึกกระบี่ครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับโดนเตะขาคืนครับโดนหมัดมาต่อยหมัดคืนครับลูกนี้ดึงได้ครับจิ้มขวาครับน้องบีหมัดซ้ายซ้ายไปถ้าเกิดเป็นน้องบีดังของแดนใต้อีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นน้องบีเกียรติยงยุทธแหละครับรุ่นพี่ที่เลิกมวยไปครับมาหมัด 1-2 ของน้องบีนะครับน้องบีเกียรติยงยุทธตอนนี้ได้ดิบได้ดีอยู่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับหนุ่มใต้นะครับหนุ่มใต้ใจเต็มครับหน้าคมด้วยครับทางด้านของน้องบีนะครับซ้ายนะครับซ้ายกับขวาครับแข้งซ้ายเตะพับในหมัดซ้ายมาเรียกว่ามาเป็นชุดเลยครับคืนด้วยขวาชัยวัฒน์หมดยกที่1พักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาเตะกันใหม่นะครับคู่ที่5ครับดูกันรู้ผล5ยกครับสร้างเวทีสร้างโอกาสให้กับน้องๆนะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับดาวรุ่งจะเป็นดาวดังได้ครับถ้าเกิดพวกเขาได้มีเวทีได้แสดงศักยภาพของตัวเองครับหมัดซ้ายครับน้องบีเตะซ้ายครับโอ้จัดหนักจัดเต็มครับศอกซ้ายหน้าครับศอกขวาครับแลกกันเลยครับเรียกว่าเนี่ยครับไม่กักแล้วนะครับหมัดซ้ายครับทางด้านของน้องบีครับนู่นแหละครับเดินทางมาไกลครับมาจากอ่าวลึกกระบี่ครับวันนี้ได้โอกาสออกทีวีครับต้องโชว์เลยครับโชว์คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับคุณน้าที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ครับวันนี้เขาอาจจะเป็นคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับในอนาคตวันข้างหน้าเชื่อว่าน่าจะขึ้นไปคู่ต้นๆเลยครับนั่นคือเส้นทางดังครับอยู่ที่ผลงานครับอยู่ที่ความมุ่งมั่นอยู่ที่ความตั้งใจครับเชียร์กันทั้งหมู่บ้านแน่ครับไม่ว่าจะเป็นชัยวัฒน์หรือน้องบีครับครอบครัวญาติพี่น้องครับไม่ได้เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะครับเพื่อความสุขของคนเชียร์ด้วย ไล่แขนกันดีครับไล่แขนกันดีตีกันไม่ได้ครับกดแขนเอาไว้นะครับทางด้านของชัยวัฒน์ครับกรรมการวรชัยแยกออกมาหลังเวทีมาอีกครั้งนึงครับแล้วครับยืนกันใกล้ๆครับค่อยๆขยับเข้าหาแล้วครับชัยวัฒน์แข้งขวาครับนู่นเลยครับเนื้อมาจากชัยภูมิเลยครับคืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับทางด้านของน้องบีวงในตั้งแขนเอาไว้เข้าซ้ายเน็บเข้าไปครับเนี่ยครับรุ่นใหม่ๆครับไม่ต้องแต่งตัวนานแล้วครับแล้วก็กระตุกเอาทางด้านของชัยวัฒน์ลงไปกองกับพื้นเวทีลูกนี้ไหวพริบดีมากครับน้องบีเตะขวาครับขณะที่น้องบีเนี่ยครับศอกซ้ายครับขยับเข้าไปครับน้องบีชัยวัฒน์บวกศอกขวาครับตีเข่าซ้ายครับน้องบีครับกดแขนเอาไว้ครับจะตีไม่ได้ครับไม่มีจังหวะแทงขวามาแทงซ้ายโต้ครับซ้ายของน้องบีชัยวัฒน์เจอซ้ายของน้องบีครับซ้ายครับน้องบีเริ่มซอยถี่ขึ้นขวาครับซ้ายตีไม่ได้ครับเปลี่ยนมาเป็นขวาแล้วครับขวาลงก็ซ้ายขึ้นครับ3เม็ดครับ3เข่า3ดอกจัดไปครับโอ้โหชัยวัฒน์ครับยังไงครับโอ้ยเจอเข่าชุดนี้เข้าไปครับจะยืนตัวแข็งนะครับรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับน้องบีขยับเข้าหาครับจิ้มขวาซ้ายตามครับหมัดซ้ายครับศอกซ้ายครับแทงเข่าขวาครับชัยวัฒน์ไม่โต้เดี๋ยวโดนจับนะครับแทงขวามาครับน้องบีเลือกออกแล้วครับตีซ้ายยัดขวาครับชัยวัฒน์เจอเข่าซ้ายเจอเข่าขวาครับพยายามกัดฟันสู้เอางัดศอกโอ้ผ่านวิกฤตไปได้โอ้ยบวกศอกสู้เลยครับแม่พักก่อนครับชมโฆษณาสวยกลับมาตามต่อครับเตะซ้ายครับน้องบีครับขวาหลุดครับชัยวัฒน์มี2จังหวะครับที่ยืนรับเข่าแต่เพียงผู้เดียวครับทั้งตีโค้งยัดไส้รับไว้หมดครับเนี่ยครับโต้น้อยมากครับทางด้านของชัยวัฒน์ครับยกนี้ครับต้องปรับเกมของตัวเองแล้วครับยกที่3ครับคู่ที่5ในการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์คู่ปิดท้ายของวันนี้ครับตามต่อครับ2 ยกที่ผ่านมาก็อย่างที่เรียนไปครับชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยไปแล้วได้ใจท่านผู้ชมนะครับติดตามได้นะครับมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ทุกวันอาทิตย์ครับจากสนามมวยจิตเมืองนนท์บอกยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมครับชื่อสนามใหม่ครับ PPTV HD ช่อง36ครับเสิร์ฟความมันแล้วครับเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์ปักหมุดรอเอาไว้เลยครับเอาละครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับทางด้านของน้องบีครับเนี่ยครับแข้งซ้ายนำเข้าไปหมัดซ้ายครับและดูนะครับวงในป้ายหน้าจังหวะที่ไล่แขนนี่น้องบีแกยกอ่อนแล้วครับได้แค่ป้องกันนะครับวงในของชัยวัฒน์กรรมการวรชัยแยกออกมาครับยกนี้นี่น้องบีก็ไม่เร่งเกมครับออกขวาครับอ้าวเตะขวามาครับชัยวัฒน์เจอซ้ายโต้เอาขวามาครับถ้าเกิดเก็บแล้วเร่งแน่ครับโอ้กรรมการเบรกไว้ก่อนครับไม่งั้นหลักเข่าลอยมาแน่ครับเตะซ้ายไม่ถึงครับชัยวัฒน์รอดักจังหวะ2สุดยอดครับวรชัยพุทธซ้อนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคว้าไว้ได้แล้วครับแล้วครับวงในครับน้องบีแกยกไปเรื่อยนะครับในขณะที่ชัยวัฒน์ครับเนี่ยครับจะเดินก็ไม่เดินจะถอยก็ไม่ถอยแล้วครับน้องบีขยับเข้าหาครับยกที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเร่งเยอะเลยครับเร่งเยอะครับแข้งขวาคืนไปทีไปครับศอกซ้ายมาวงในครับขวางหน้าเนี่ยครับขวางหน้าไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นรัดล่างครับเอาแล้วก็สอดแขนได้อีกแล้วครับน้องบีครับกำลังแขนดีกว่าชัยวัฒน์นะครับเพื่อมาสู้ที่วงนอกครับชัยวัฒน์ครับวงนอกยังได้แลกแข้งปรับลายครับแต่ถ้าเกิดวงในนี่ชัยวัฒน์แหมไม่หือไม่อือฮะเนี่ยครับต้องโต้ต้องเถียงนะครับกรรมการวรชัยพุทธซ้อนครับแยกออกมาครับอยู่ที่น้องบีแล้วนะครับจะเร่งหรือไม่เร่งครับเพราะ ว่าชัยวัฒน์นี่ไม่เดินเข้าหาครับออกแข้งซ้ายหน้าหมัดซ้ายครับบวกศอกขวาครับอ้าวแลกศอกครับศอกซ้ายครับเอาแหมขาอ่อนไปเองโอ้โหเนี่ยครับแกหลากหลายจริงๆครับน้องมีครับเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวหมัดเดี๋ยวศอกเนี่ยครับแต่ว่าหน้าอย่าเชิดนะครับหน้าอย่าเชิดนะครับถ้าหน้าเชิดนี่อาจจะโดนสวนได้ครับสุดๆไปเลยครับหมดยกพักชมโฆษณาอีกผลงานครับยก3นะครับเตะซ้ายแทงเข่าซ้ายโต้ครับชัยวัฒน์ในนานนี่เถียงทีครับไม่เถียงก็ไม่ได้ครับไม่เถียงก็รับเข่าคนเดียวครับเตะขวาครับดักเอาไว้วงนอกนี่ยังได้ลุ้นอยู่นะครับจังหวะรอบวกของชัยวัฒน์ครับเนี่ยครับดักแทงซ้ายสวยๆครับหมัดซ้ายไม่โดนครับขวาเฉียวยกที่4นะครับคู่ที่5ครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับนั่นคือผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับสัปดาห์หน้านะครับมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในสัปดาห์หน้าอาทิตย์ที่17กรกฎาคมครับมาดูประจันบานกับทางด้านของไผ่แดงนะครับสมิงดำครับแลกเดือดกับมหาโชคครับใครนอกใครเลยครับแล้วก็สุดยอดมวยรุ่นเล็กครับยอดกตัญญูใส่กับมังกรเล็กเป็นนครครับเปิดหัวด้วยก้องบุรพากับเด่นสาครนี่คือคู่มวยของมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในสัปดาห์หน้าครับแน่นนะครับแน่นแล้วก็น่าดูมากครับประจันบานไผ่แดงน่าสนใจจริงๆครับความสดของไผ่แดงด้วยครับเอาเตะซ้ายครับพยายามจะต่อยหมัดครับน้องบีแหมก็อยากจะเล่นเกมสั้นเหมือนกันแหละครับแต่ชกไปชกมานี่ก็ป้อแป้พอกันแหละครับนั่นแหละครับทางด้านน้องบีก็เดี๋ยวเร่งเดี๋ยวออกมาผ่อนแล้วครับเอาละครับแข้งขวาทางด้านของชัยวัฒน์เนี่ยครับแข้งซ้ายนำเข้าไปครับเกาะในน้องบีเข่าซ้ายเนปอีกแล้วครับแม่แต่ว่าอุ้ยเจอศอกซ้ายรอจังหวะบวกแบบนี้ครับเตะขวาครับเนี่ยครับถ้าเกิดน้องบีไม่ถึงตัวครับโอกาสที่ตัวเองจะโดนลูกผีจับยัดก็มีเช่นเดียวกันนะครับทำไปเล่นไปครับของมันโดนกันได้ครับเวลากระเวียงศอกก็เวียงทั้งไหลนะครับชัยวัฒน์น้องบีเองก็ต้องมือต้องไม่ตกกาดต้องไม่หล่นครับเอาละครับฮุกซ้ายแล้วพลิกออกมาเตะขวาครับน้ำหนักไม่ได้ครับหมัดซ้ายก็ไม่ดีครับน้องบีจังหวะนี้เข่ามาขึ้นเข่าครับเอาละครับตรงไหนตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาน้องบีต้องบอกว่าขยันแล้วครับขยันเปิดเกมครับในขณะที่นั่นแหละครับชัยวัฒน์รอสวนแล้วครับรอสวนด้วยหมัดรอสวนด้วยแข้งรอสวนด้วยศอกรอสวนด้วยเนี่ยครับวงในครับวงในนี่เรียกว่าป้องกันตัวอย่างเดียวแล้วครับทางด้านของชัยวัฒน์กรรมการแยกออกมาทีมงานสั่งให้ชัยวัฒน์เตะก้านคอครับอัดทีไปก่อนครับเตะบริเวณขอบกางเกงยกขายากเลยนะครับตอนนี้ชัยวัฒน์ดูป้อแป้ไปครับเจอเข่าซ้ายของน้องบีเข่าขวาครับเข่าซ้ายครับจะเทไม่ไปครับแรงมันหายแรงมันหมดนะฮะตีเข่าขวาครับแทงไม่แทงครับง้างตีขวาตีไม่เจ็บต่างคนต่างหมดเอาสับศอกซ้ายครับกรรมการครับวรชัยพุทธซ้อนแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับนั่นแหละครับเนี่ยครับทางด้านน้องบีประสบการณ์ยังไม่เยอะนะครับอาวุธดีออกเยอะแต่ว่าเวลาออกไม่เน้นนะครับถ้าเน้นนี่มีโอกาสปิดเกมเช็คบินไปนานแล้วนะครับดูนะครับเดี๋ยวนะครับเข่าซ้ายแกเน็บเข้าไปอีกแล้วครับยกเข้าไปครับเข่าขวาแต่ว่าเนี่ยครับแกไม่เน้นแหละครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาดูต่อ บีหมัดชัยวัฒน์กอดนะครับกอดเจอเข่าซ้ายของน้องบียกที่5ยกสุดท้ายมาแล้วนะครับจังหวะสับศอกนะครับก็ยังหน้าหวาดเสียวอยู่นะครับลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับทางด้านของน้องบีครับแทงซ้ายมาซ้ายโต้ครับขวาไปครับขวาคืนเดินทางมาถึงยกที่5ยกสุดท้ายนะครับย้ำนะครับอาทิตย์ที่17กรกฎาคมครับประจันบานเจอกับไผ่แดงสมิงดำเจอกับมหาโชคยอดกตัญญูเจอกับมังกรเหล็กแล้วก็ก้องบุรพาเจอกับเด่นสาครครับน่าดูเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันอาทิตย์หน้า 12:15 นาทีเจอกัน2วันต่อสัปดาห์นะครับวันเสาร์ก็จิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์นะครับที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้นะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันเสาร์นี่เวลาบ่าย 2:35 นะครับออกสตาร์ทกันนะครับจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟท์วันอาทิตย์มวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ครับมาแล้วครับแข้งซ้ายเสียงดังโครมโอ้โหแหวเวทใหญ่นะครับ132ปอนด์ครับล้มแต่ละทีนี่ดังนะครับยังไงครับต่อเนื่องไหมครับชัยวัฒน์จะไปเต้นแล้วจะชูมือเองไม่ได้นะครับน่าจะหมดนะครับเกลี้ยงถังแล้วครับตอนนี้ต่างคนต่างหมดครับน้องบีก็ไม่เดินอยู่แล้วครับชัยวัฒน์จะเดินหรือเปล่าครับแข้งซ้ายครับเอาละครับชัยวัฒน์เป็นฝ่ายเดินบ้างครับเปิดเกมเดินบ้างครับที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าต่อยในเกมรับมาตลอดนะครับเดินแต่ว่าเนี่ยครับค่อยๆขยับเข้าหาแต่ว่ายังไม่ออกอาวุธนะครับโดนแข้งซ้ายเอียงกระเทเล่ไปอีกแล้วครับออกซ้ายสวยมากครับน้องบีชัยวัฒน์เองก็ไม่ขยับเข้าไปทำแล้วครับรอเสียงระฆังครับต่างคนต่างรอเสียงระฆังครับให้จบภารกิจในไฟนี้ครับผู้แพ้ก็กลับไปแก้ไขครับผู้ชนะก็มุ่งมั่นตั้งใจต่อไปครับในครับตีข่าวครับถ้าเกิดในแบบนี้นี่น้องบีครับจะทำได้ดีกว่านั่นแหละครับเราเห็นมาตั้งแต่ยกที่2แล้วครับวงในนี่น้องบีนี่เสียบดึกเอาละครับก็เรียกว่าชัยวัฒน์เนี่ยครับขยับแต่ว่ายังไม่ออกครับน้องบีทีว่าไว้ครับเอาหมัด 1-2 มาช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับกับเวลาที่เหลือเยอะเชื่อว่าทั้งคู่คงจะได้ประสบการณ์จากการชกในไฟนี้เยอะแยะมากมายแล้วครับทั้งคู่นะครับวันนี้ครบถ้วนกระบวนความเลยนะครับสำหรับคู่มวยอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับผลงานของโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วดร.วิชิต อ่องละออแล้วก็ซ้อเอ๋เมืองนนท์สุนทรีโลหะพืชกรรมการวรชัยพุทธซ้อนนะครับรวบรวมคะแนนและชูมือไปที่นักชกมุมน้ำเงินนะครับน้องบีบอยบ็อกซิ่งยิมครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนชัยวัฒน์เน่งซับใหญ่ครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับสมิงขาวเจ็ดธรรมราชมิสเตอร์ป๋องพร้อมทีมงานมวยดีวิถีไทยทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ